เป็นยังบ่ตรงจังหวะคิดพี่เพชรฝึกดูแบบนี่กูบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋หัวใจกูมันใหญ่เกินเสียงดังเซนนี่กูต้องเดินต่อไปสิเป็นจังได๋ก็อย่าหัวมันกูฟังเพลงหลายแนวหลายสไตล์นึงซึ่งกูฮิตฮอปที่อยู่ในใจของกูและมือดิบค่อยโจลาวใต้ตอนนี้เขาอยู่ที่สารวันหรือว่าสารวันมาเตอร์ฟาเกอร์สารวันมาเตอร์ฟาเกอร์สารวันกูจะโกอินเตอร์ผมต้องแปลกใจมือนี้ผมใส่หมวกกันสิประมาณนี้แหละแต่ว่ามือนี้เขามากับเขียวจากดีลิ้นใหญ่ขนาดสาเหตุที่มาสารวันร่มนี่ก็คือมาอัดเพลงให้กับแรปสารวันหรือว่าเจ้าของเพลงสารวันมาเตอร์ฟาเกอร์สารวันมาเตอร์ฟาเกอร์ไปติดตามใน YouTube ได้เพลงนั่นก็คือค่อยเป็นคนเห็นนี่เองค่อยเป็นคนอัดแล้วก็เป็นคนมิกแล้วสารวันว่าอยากเฮ็ดซิงเกิลที่2ก็เลยบอกว่าเฮ้ยโจมาเฮาในสารวันก็เลยตัดสินใจแว่นมาสารวันนั่นเองแต่ว่าเจ้าของเพลงมันยังบ่ทันมาคนที่จ้างเฮานั่นยังบ่ทันมาเทื่อบ้านมันไกลจากตัวเมืองประมาณ20กิโลตอนนี้มันกำลังเดินทางมาเดี๋ยวมันมาจะถ่ายเบิ่งอีกเทื่อนึงและแล้วทีมงานสารวัตรมาเตอร์ฟาร์เกอร์ก็มาแล้วเปิดหน้าเปิดตาได้ติโอ้ยเป็นวัดเป็นวัดมาเพลงอยู่เลย2คนนี่มาแล้วเนาะเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนโอ้มาๆๆเจอกันเจอกันเจอกันสบายดีใช่สบายดีครับผู้ชมใช่ไหมสบายดีครับผู้ชมเลยสบายดีครับหลังจากที่สองคนนี้มาละเขามาในห้องแล้วกันมาในน้ำตัวดูอันนี้ซื้อลิ้นวัสดุอะไรยังซื้อเนยซื้อเนยAKA แรปสารวันแรปสารวันเจ้าของเพลงอันสารวันมาตาฟักเกอร์บุโกอินโตเนาะมือนี้เขาก็มาอัดเพลงนี่อุปกรณ์สตูดิโอแบบเคลื่อนที่มือนี้เขามาให้น้องอีกคนนึงนะอันนี้เป็นทั้งมูเป็นผู้จัดการน้ำตัวนี้ซื้อไว้ยังซื้อหมอโดยAKA BM BM ยังมันมีเพลงมีเพลงอันกับไอ้เป็นกรรมกรในห้องไปแล้วมันบ่แต่ว่ามื้อนี้เตรียมเพลงมาไซเฟอร์บ่หรือว่าบ่ได้เตรียมบ่เขียนบ่ทันการหารอบหน้าซะนะบางทีรอบหน้าไอ้สตูไอ้แล้วอยู่ปักเซ่ลําพวกตัวขึ้นไปก็ได้ไปนอนน้ํากันแต่ว่ามื้อนี้มาเพลงซื้อเพลงหยังสิเป็นไปได้บ่สิเป็นไปได้บ่กับเพลงอ้ายก็คือยังบ่มีชื่อเพลงแต่ว่าเกี่ยวกับคนจอคนจนนั่นแหละเพราะว่าไอ้เห็นคาแรคเตอร์เพลงไอ้เป็นกรรมกรแล้วให้มักทํานองเจ้าอ้ายก็เลยว่าตัดสินใจเอาเพลงหยิบเพลงนึงมาเฮ็ดนํากันก็ฝากติดตามประมาณนั้นมื้อนี้ก็สิอัดเพลงเดี๋ยวแช่งมันซ้อมให้ฟังว่าสิเป็นจังได๋เย้เดี๋ยวใช่แล้วสารวัตรซ้อมเนาะสู้ผมใหม่ได้มื้อนี้น่ะซ้อมถ่ายทั้งขวงเด้อเพิ่นจะอยากเอาลง YouTube มันจะงามมันน่ะจะถ่ายทั้งตั้งทั้งเพลง MV มันได้ทั้งขวงมาเสียงตายังบ่เคยมีความบันดิ้นมือนี้มึงกูอยากจะเป็นศิลปินตั้งน้ำใสแต่รู้สงบมาบนโตเองก็ว่าสิเห็นเราของมันบ่เป็นจริงบ่มีความรู้ความสามารถในการดนตรีเลยจักอันมันสิเป็นได้ได้บ่กับการอย่างของต้องการกูอยากจะเป็นศิลปินของเพลงกันยังบ่ตรงจังหวะคิดพี่เพชรฝึกดูแบบนี่กูบ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋หัวใจกูมันใหญ่เกินเสียงดังเซนนี่กูต้องเดินต่อไปสิเป็นจังได๋ก็อย่าหัวมันกูฟังเพลงหลายแนวหลายสไตล์นึงซึ่งกูฮิตฮอปที่อยู่ในใจของกูแล้วเริ่มเขียนกูฮักแรปจนมาฮอดนึงนี่ก็ยังบ่ฮู้จักราทุกคำที่กูสปิทันและชีวิตของบักในคนธรรมดาใจกูอยากจะถ่าย MV แต่ก็คงได้แต่คิดพอกบ่มีเงินถ้าเองตัดเองกูก็เฮ็ดบ่ได้คือแรปเปอร์ทั่วไปที่เขาเฮ็ดกันกูคงบ่มีความสามารถขนาดนั้นมันสิเป็นไปได้บ่ความฝันเครื่องมือที่เฮ็ดเพลงพวกนั้นกูก็ยังบ่มีนี่แล้วแรปเปอร์ที่มันจนแต่กูจะเป็นคนที่สู้สนว่าสิได้ผลหรือบ่กับสิ่งที่กูต้องการมาตรฐานกูบ่ฮู้สิปะปันได้แต่กูจะสู้ไปด้วยแบบบ่มีจุดหมายบ่มีดอกพรสวรรค์แต่กูจะล่ามันด้วยพรแสวงโคตรที่เขาประสบผลสำเร็จเขาก็สู้ที่มันต่างกับกูคือก็มีความสามารถและกูบ่มีอีหยังที่จะประกันว่าสิ่งที่กูไปฝันนั้นมันจะสำเร็จตอนนี้ก็อัดเพลงแล้วแล้วบ่โดยรู้สึกว่าสิไปกินข้าวแล้วมันดึกแล้วตอนนี้ประมาณ 9:00 นอัดแต่ 7:00 บ่จ๊ะจนแล้ว 9:00 แม่นบ่อันนี้ก็เป็นเพลงที่2ของแรปสารวัตรแต่ว่าเพลงทับอีนี่กระแสดีเด้อันสารวัตรมาตาฟักเกอร์นี่บ่โกอินโตนี่ดังมากอันยอดวิวนี่เกือบสิเข้า 200,000 แล้วบ่
มึงซื้อกี่ไหนมึงซื้อกี่ไหนซื้อดีใจอยากจะขอบใจอย่างเอาบริบังบังโปรดิวเซอร์อยากขอบใจอย่างกับคนที่ฟังขอบใจทุกคนที่ฟังแล้วก็แชร์แล้วก็ไลค์ให้สมีฟังติดตามกันแฮงดีบ่ให้มันฮอตหมื่นซับแล้วก็เพลงใหม่นี่ฝากเพลงใหม่นําพ่อแม่เพลงใหม่สิมีเพลงใหม่อีกชื่อว่าหยังเพลงเพลงสิเป็นไปได้บ่สิเป็นไปได้บ่เกี่ยวกับแนวกับชีวิตอีกบ่แนวกับสู้ชีวิตแล้วก็เล่าชีวิตของตัวเองเรื่องของตัวทั้งนั้นผู้ใดมากแรปสารวัตรหรือว่ามากอันนี้ทั้งห้องกับนาไม้กันนี่เป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทุกอย่างนะหมอนี่นะแล้วก็ชีวิตนํากับชีวิตนํากันอีกบ่ยังไงก็ฝากติดตามน้องๆ2คนนี้มาใหม่แรปเปอร์มาใหม่ไฟแหงสายเลือดสารวัตรเนาะยังไงก็ฝากติดตามตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปกินข้าวก่อนไปบายสบายดี